1สมอง2มือสวัสดีครับกลับมาพบกับ1สมอง2มือนะครับมาทำไมฮะเนี่ยไอ้นี่สอว่ามาช็อปช่วยชาอ๋อแน่นอนครับตอนนี้เราอยู่ที่ถนนสีลมนะท่านผู้ชมครับวันนี้รายการของเราจึงอยากจะมาดูว่าถนนแห่งนี้เขาบอกว่าอะไรมีอะไรเด็ดๆแปลกๆมากมายเลยเหมือนกันนะนี่ซอกมาแถวนี้เนี่ยไม่เคยมาร้านกลางวันใช่ไหมไม่เคยไม่กลางคืนก็ไม่เคยมาเดี๋ยวพี่ชาวจะพาไปกินจริงเหรอมีร้านนึงชื่อแบบว่าน่ากินมากบัคแอนด์บีมันจะแปลกอะไรวะซ้อวันวันซ้อจะมีรู้อะไรซ้อมากันช็อปนู้นช็อปนี้เอาคุณนิ้วคุณนู้นคุณนี้บ้าไป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 ที่พระราชวังซ้อ เปิดตำหนักค่ะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูมาดำโอ้โหแม่หมั่นไส้จริงๆเลยเดินจุงไม้จุงมือกันละแบบนี้พี่ชาวครับจะพาคุณมดของผมไปกินแมลงวีแมลงวันที่ไหนกันล่ะครับเนี่ยพี่ฮะช่วยมาถึงเรียบร้อยแล้วครับอะไรเนี่ยมาพามานั่งคอฟฟี่ช็อปทำไมฮะแหมเรียกคอฟฟี่ช็อปโอ้โหเรียกคอฟฟี่ช็อปมาแล้วมานั่งตรงนี้เพราะอะไรนั่งคอฟฟี่ช็อปอย่างนี้เดี๋ยวเรียกเด็กมาซะเลยแต่ว่าปัญญาอ่อนหรือเปล่ามาช้อปปิ้งเสร็จจะต้องนั่งกินร้านอย่างนี้มาแบบนี้บัคแอนด์บีเนี่ยพี่สัญญามดดำแล้วว่าจะพามากินแมลงแปลกๆแมลงอืมก็ตามข้างถนนก็มีขายแมลงแปลกๆเคยกินตั๊กแตนไหมเคยเคยกินอะไรที่แมลงที่มดดำคิดว่าแปลกสุดที่ไหนกินหนอนหนอนรถด่วนรถด่วนอ๋ออันนี้คือที่สุดแล้วนะเดี๋ยววันนี้มีแปลกกว่านั้นอีกสวัสดีครับอาหารที่พี่ชาวเนี่ยเตรียมรับรองไฮโซน้องมดดังของพี่นี่คืออะไรอะครับเป็นเค้กโรตีมะม่วงแล้วก็ด้านนี้เป็นบานาน่าพีนัทบัตเตอร์ครับเห็นหล่อหน่อยเสียงลมอ๋อไม่ใช่มาที่นี่ตอนนี้เป็นเค้กโรตีมะม่วงครับผมนะฮะอันนี้เค้กโรตีมะม่วงแล้วก็นี่เป็นกล้วยเจ๊โอ้โหนี่อันนี้เนี่ยเคยทานอยู่แต่อันนี้เนี่ยมดดังต้องลองอันนี้อันนี้ดีกว่าอันนี้ใช่เก๋ๆมดดำอ่ะต้องลองอะไรแปลกบ้าเออแล้วฝรั่งที่บ้านไปยังอ่ะที่ตะโกนแฮปปี้ผิวดำอ่ะที่มาจากการทวีปนะครับนะฮะสุดยอดมากๆนี่มีอะไรอีกขึ้นชื่อว่าเคลปที่นี่เขามีให้เลือกตั้งแต่เคลปโรตีมะม่วงแสนหวานครับเคลปโรตีบานาน่าแอนด์พีนัทบัตเตอร์ที่หวานมันนานช็อกโกแลตเคลปสอดไส้ด้วยฟรุตสลัดรสชาติกลมกล่อมนี่เคลปซอสส้มที่คู่กับไอศกรีมช็อกโกแลตโอ้ยและมีอีกกว่า50เมนูครับคุณผู้ชมครับแบบนี้จะพูดยังไงไหวจะพูดยังไงหมดแล้วเนี่ยโอ้ยคุณยายบอกว่าขนมหวานคุณยายจะต้องประกอบด้วยเครปใช่ครับเครปที่แบบว่าเรารู้จักกันแบบว่าบางทีใส่กอกใส่อะไรตามทั่วไปไม่ใช่ครับของเราจะแตกต่างจากที่นั่นอันนั้นจะเป็นของเราจะเป็นเครปสไตล์ฝรั่งเศสเครปสไตล์ฝรั่งเศสใช่มันแตกต่างไงฮะของถ้าเห็นทั่วไปเครปญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเขาจะใช้เครื่องรีดให้มันบางแล้วก็กรอบถูกต้องใช่ครับผมบางทีหายใจแรงๆใส่นี่ก็แตกหมดแล้วถูกต้องหมาเห่าแถวบ้านผมเดินไปหมาเห่าร้าวอ่ะออกปากที่ไหนเคสมันกรอบแต่ของเราเนี่ยจะกรรมวิธีคือเราจะใช้กระทะในการร่อนเคสจะได้เนื้อแป้งเคสที่หนาแล้วก็นุ่มขึ้นนะครับก็เพราะว่าแป้งเค้กของเขานี่ครับเป็นสูตรพิเศษที่ไม่เหมือนใครครับคุณผู้ชมครับผสมทองมาแน่ๆเลยเมื่อนำมาร่อนบนกระทะเลยทำให้เค้กมีความละมุนละม่อมหอมหวนกลิ่นนี่เย้ายวนเหลือเกินจนแมลงวันน้อยๆอย่างฉันต้องโบยบินมาดอมดมก่อนอื่นเดี๋ยวก่อนเลยดีกว่าทำไมต้องถามเรื่องชื่อกันเลยดีกว่าว่าทำไมต้องชื่อบัคแอนด์บีฮะครับผมก็คืออย่างหนึ่งก็คืออยากจะให้เป็นชื่อที่ลูกค้าเนี่ยจดจำได้ง่ายเจ้าของร้านนี่ปกติแล้วเป็นคนทางภาคอีสานหรือเปล่าฮะไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะว่าเห็นคำไม่มีบัคเข้ามาด้วยอ๋อนึกว่าเป็นบัคมดดำบัคเฉาเอาละมดดำครับสงสัยไหมว่าเวลาที่เขามีเมนูหลากหลายขนาดนี้ไอตอนคิดเนี่ยมันมาจากไหนแล้วมันวิลองผิดลองถูกยังไงกว่าจะเป็นเมนูที่เราชอบแล้วก็ลูกค้าชอบคุณโจ้ครับขอถามนิดนึงว่าไอการที่เราอาหารบรรดาแบบวัตถุดิบมา mix and match กับเจ้าเครปเนี่ยเราคิดยังไงครับมีที่มาที่ไปไงที่มาที่ไปนี่เดี๋ยวพาไปพบกับคนคิดเลยดีกว่านะจริงเหรอครับอยู่ครับอยู่ครับวันนี้ครับขอเจอเลยไปลูกค้าไปลูกค้ากลับบ้านเถอะ
อะไรลูกรู้ข่าวนี้ยิ่งมีข่าวอยู่บ่อยๆสวัสดีเขาหน่อยไหมมารยาทที่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพูดไทยได้พูดไทยได้เออพูดไทยได้แหมให้มาแถวนี้ส่งเสียงเยอะได้อันนี้อะไรฮะทำไมไฟมันลุกมะม่วงแฟมเบย์มะม่วงแฟมเบย์นะครับผมเมื่อกี้ใส่ออริจินัลเคียแปลว่าอะไรฮะออริจินัลเคียไม่รู้จักมันกันโถไม่น่านับถือเลยมันจะช่วยให้อาหารตัวนี้มีกลิ่นที่หอมขึ้นใช่แล้วล่ะครับนอกจากจะมีกลิ่นหอมหัวแล้วนะครับรสชาติของเคลปซูเซตของเขาเนี่ยอร่อยไม่แพ้กินจริงๆครับแถมยังเป็นเคลปดั้งเดิมที่บินตรงมาจากฝรั่งเศสโอ้โหมาไกลเหลือเกินทำไฟลุกพึบๆแล้วก็เสิร์ฟร้อนๆให้กับคนไทยได้รับประทานกันแหละครับเคลปเนี่ยที่เราเห็นกันก็มีอยู่เยอะทั่วไปมีหมดแต่วันนี้เคลปที่ใส่จินตนาการใส่ความฝันใส่แบบว่าทุกๆอย่างลงไปนะอินสปิเรชันทุกแปลงกว่ามันจะได้มาเป็นแต่ละจานกว่า50เมนูนั้นเขามีแรงที่จะคิดมีความฝันมีความคิดสร้างสรรค์เขาใส่ลงไปแต่เดี๋ยวช่วงหน้าครับความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขานั้นชาวๆจะทำลายทั้งหมดหรือเปล่าเดี๋ยวกลับมากับ1สมอง2มือครับได้เลย